จ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2เร่งทำความสะอาดถนนมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาหรือ M6 ช่วงระหว่างอำเภอปากช่องถึงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีการติดป้ายสัญญาณจราจรติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตั้งแบริเออร์กั้นจุดเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการประชาชนฟรีในช่วงเทศกาลปีใหม่และจะเปิดให้บริการฟรีต่อเนื่องไปจนกว่าการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาจะแล้วเสร็จนายชิตพลเหล่าอันผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2ระบุว่าในช่วงวันที่28ธันวาคมจะเปิดให้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 ช่วงอำเภอปากช่องถึงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาระยะทาง77กิโลเมตรเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีโดยจะเปิดให้ใช้ฟรีค่ะไปจนกว่าการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาจะก่อสร้างแล้วเสร็จขณะนี้การเคลียร์พื้นที่การติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรบนมอเตอร์เวย์จะแล้วเสร็จภายในวันที่24ธันวาคมค่ะและพร้อมเปิดให้ใช้งานได้ตามกำหนดตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่28ธันวาคมเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นตลอด24ชั่วโมงและจะมีจุดบริการห้องน้ำ1จุดช่วงอำเภอปากช่องอำเภอสีคิ้วที่กิโลเมตรที่147ทั้งขาเข้าและขาออกค่ะ